สวัสดีครับผมคาโตทูเบอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวหนังสือ Captivate 8นะครับจุดประสงค์ที่ผมซื้อเล่มนี้บอกก่อนเลยผมอยากเขียนแอปบนแอปพลิเคชันบนมือถือหรือแท็บเล็ตแบบง่ายๆแต่ว่าทุกวันนี้เราจะปวดหัวกับโค้ดยุ่งวุ่นวายมากทำให้เราคิดแผนอะไรแล้วแบบเสียเวลามากมายตัวนี้จะเป็นตัวประหยัดเวลาคือถ้าหากเราออกแบบหน้าตาแอปบน PowerPoint ซึ่งโปรแกรมมันใช้งานง่ายมากเสร็จแล้วเราก็เซฟมาเป็นไฟล์ XML หรือไม่ก็บิวมาเป็นไฟล์คือตัวโปรแกรม Captivate เนี่ยสามารถ import ไฟล์ PowerPoint เข้ามาในแอปได้นะครับอันนี้คือความเข้าใจผมก่อนนะก่อนเปิดหนังสือเล่มนี้ทีนี้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้โฟกัสเรื่องเกี่ยวกับบนมือถือหรือสมาร์ทโฟนเลยแต่ผมเคยมีหนังสือเล่มนี้ครับเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนบนแท็บเล็ต PC เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีแท็บเล็ตของเด็กๆใช่ไหมครับที่ให้คุณครูต้องไปศึกษามาเพื่อจะทำแอปบนแท็บเล็ตของเด็กๆแต่ทีเนี้ยพูดตรงเลยว่าครึ่งเรื่องเล่มแรกเนี่ยของหนังสือเล่มเก่าที่ผมอ่านเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องว่าคุณครูจะต้องทำบทเรียนยังไงความสำคัญของการทำสื่อการสอน M-learning คืออะไรประมาณนี้ครับซึ่งการใช้โปรแกรมจะมีสอนอยู่กระจึงเดียวเช่นการสร้างรูปคือก็จะสอนนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นตอน Adobe Captivate version 7นะครับทีนี้Captivate เนี่ยต้องบอกก่อนเมื่อก่อนมันก็เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสื่อการสอนของค่าย Adobe นะครับที่ก็ทำมี Photoshop มี Premium ตัดต่อหนังอะไรประมาณเนี้ยก็ตอนนี้ก็มาถึงตัวเวอร์ชันตัว Captivate เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการทำสื่อการสอนซึ่งตอนนั้นเคยมีน้องคนนึงยุคนั้นสมัย16-17ปีก่อนน่าจะเป็นเวอร์ชัน4อยู่เลยและอาจารย์บอกว่าให้เราทำโปรแกรมเนี้ยเพราะจะเป็นโปรแกรมที่สำคัญในอนาคตคิดในใจอาจารย์คงแบบอยากให้เราทำ อะไรนะทำการบ้านโดยการเอาเนื้อหาที่อาจารย์สอนมาเป็นโปรแกรมนี้แล้วอาจารย์ก็เอาโปรแกรมของน้องๆที่เขาทำได้ดีเนี่ยออกไปเป็นสื่อการสอนในอนาคตซึ่งผมมองว่าก็ดีมันไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่ายน้องเขาก็ได้เรียนรู้โปรแกรมนี้แล้วก็อนาคตก็สามารถพัฒนาแอปบนมือถือในเหมือนในปัจจุบันได้แล้วก็ส่วนอาจารย์ก็สามารถนำสื่อการสอนในช่วงเวลานั้นๆซึ่งเป็นเนื้อหาที่คงที่ครับเช่นเรื่องประวัติศาสตร์นู่นนั่นนี่อะไรที่มันไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถเอาไปเผยแพร่กับน้องๆรุ่นใหม่ๆได้ต่อไปนะทีนี้หนังสือเล่มนี้จะเน้นการ how to การใช้งานโปรแกรมซะมากกว่านะครับแล้วก็เล่มนี้ผลิตเมื่อตอนช่วงกรกฎาคมปี58ผมเห็นว่าไม่นานช่วงนี้เดือนตุลาคมแล้วครับประมาณ3เดือนเนื้อหาก็ไม่ค่อยเปลี่ยนมากเพราะว่าCaptivate เวอร์ชัน8ก็เพิ่งออกมาได้ไม่นานนักนะครับแล้วก็ด้านหลังเขาบอกว่าเล่มนี้ก็จะมีการสอนให้เรารู้จัก Adobe Captivate แนะนำการสร้างโปรเจกต์รูปแบบต่างๆการจัดการสไลด์นะครับแล้วก็การเพิ่มวัตถุลงในชิ้นงานการจัดงานวัตถุในสไลด์บันทึกเสียงและแทรกลงในสไลด์ตัวแปรและแอคชั่นสร้างแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหรือเป็นควิกนะครับเป็นถามตอบอันนี้น่าสนุกดีผมคิดในใจแอปตอนนี้ที่มีคนโหลดเยอะๆชื่อปริศนาสายฟ้าแลบใช้โปรแกรมนี้ทำหรือเปล่านะครับสร้างโปรเจกต์ให้รองรับกับอุปกรณ์ต่างๆปรับแต่งคุณสมบัติโปรเจกต์เผยแพร่ชิ้นงานตัวอย่างชิ้นงานนะครับก็นี่จะมีเกี่ยวกับ PowerPoint Team L5 นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยซื้อหนังสือเกี่ยวกับ Team L5 มานะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการเขียนมี CD ให้ด้วยนะครับแต่เครื่องอ่าน CD ผมไม่มีแล้วผมก็เลย copy ตอนนั้นมีโน้ตบุ๊กเครื่องนึงที่มี CD ก็เขาเลยนะมีโน้ตบุ๊กที่ใส่ CD ได้ก็เลย copy ใส่ข้างนอกไว้ นี่ผ่านไปจะ5นาทียังไม่ได้เข้าหนังสือเลย ในหน้าปกก็จะเขียนว่าเนื้อหาละเอียดอ่านและทำตามได้ง่ายเป็นขั้นตอนซึ่งผมชอบอันนี้มากเรียนรู้กระบวนการทำงานอย่างถูกต้องแนะนำเทคนิคการนำไฟล์ Adobe Captivate ไปใช้กับระบบ LMS Module อันนี้ผมไม่Moodle อันนี้ผมไม่รู้คืออะไรนะเดี๋ยวเขาไปดูอีกทีนึงพิเศษเวิร์กช็อปเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้งานอันนี้เขาจะมีทำเป็นตารางธาตุผมรู้สึกมีแอปบนสตอร์เป็นตารางธาตุถ้าทานจะเป็นท่านคนนี้แหละที่เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นคนทำชื่อคนเขียนคือกฤษณพงษ์เลิศบำรุงชัยนะครับเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และผู้สนใจทั่วไปนะครับเห็น SWS นี่ผมแยงมากเลยแฟด
ตอนนี้เขาเริ่มพัฒนากันแล้วนี่แต่ไม่ต้องตกใจครับหนังสือแอปตัวนี้สามารถพัฒนาเป็น XML หรือว่าเป็นภาษา HTML 5ได้ครับเขาบอก Captivate เนี่ยเป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสื่อการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์หรือ Interactive นะครับสามารถนำไปเปิดใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆอย่างแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนซึ่งในเวอร์ชัน8ยังรองรับรูปแบบในการทำงานของ HTML 5อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อให้การสร้างบทเรียนแบบ Responsive หรือการนำเสนอบนอุปกรณ์ที่มีขนาดแตกต่างกันได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดเป็นบทเรียนออนไลน์และส่งออกไปยังระบบ LMS ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่การจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนเว็บไซต์ได้อีกด้วยนี่แหละผมชอบหนังสืออธิบายแบบเนี้ยไม่ใช่แบบภาษาอังกฤษรัวๆแบบหนังสือ Android.co เมื่อกี้ไม่ไหวนะต้องไป Google ทีละคำฟีเจอร์ใหม่ใน Adobe Captivate 8นะครับก็จะมีการออกแบบหน้าตาแบบใหม่เรียบง่ายกว่าเดิมผมคิดในใจผมงงมากออกชั้นอะไรมาเปลี่ยนทุกครั้งเลย responsive theme นะครับมีรูปแบบการใช้งานแบบชิ้นงานแบบมากมายโอ้อันนี้ผมชอบมากคือมีธีมมาให้เลยแล้วก็แค่จิ้มคลิกๆพิมพ์ก็เสร็จแล้ว smart position positioning of object นะครับปรับตำแหน่งวัตถุอย่างเหมาะสมสำหรับการแสดงผลด้วยอุปกรณ์ขนาดต่างๆนะครับ device aware e-learning delivery นะครับสามารถ publish ชิ้นงานทำไมไม่บอกเผยแพร่วะที่สร้างแบบ responsive project ให้ไปแสดงผลเนื้อหาอุปกรณ์ต่างๆโดยอัตโนมัติอย่างเหมาะสมนะครับรองรับการใช้งานสัมผัสแบบ mobile learner นะครับมัลติ device preview นะครับสามารถแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ได้หลากหลายไม่จะเป็น PC แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะครับหรือเครื่อง Mac เครื่อง Windows Linux อะไรก็ว่านไปสนับสนุนสถานที่ทางภูมิศาสตร์ด้วยนะครับระบบ GPS ได้แล้วแล้วก็ย่อขยายเนื้อหาบนหน้าจอได้พอดีผมใช้ Surface Pro 3อ่ะครับตอนนี้สบายเลยจิ้มบนจอได้เวลารันอีมูบน Android นะจิ้มได้เลยไม่ต้องมานั่งบิ้วลงแอปละรองรับการแทรกวัตถุ HTML5 สนับสนุนไฟล์ HTML5 ที่ทำงานจาก PowerPoint พูดง่ายคือถ้าเกิดเราทำโปรแกรมแล้วแบบเอ้ยเราขี้เกียจทำอะไรเงี้ยเราสามารถเอาแอปบน PowerPoint เนี่ยบิ้วลงตัวนี้ได้เลยครับตัวนี้ก็จะมี e-book template ที่เป็นไฟล์ PowerPoint นะครับแจกอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถทำ e-book ออกมาแล้วเซฟไฟล์ PowerPoint เป็น e-pub หรือเป็น e-book อัพขึ้นไปขายได้แล้วก็หรือว่าจะออกแบบแอปบน PowerPoint แล้วก็บิ้วมาเป็น import เข้ามาใน Captivate นะครับแล้วก็ค่อยบิ้วลงมือถือก็ทำได้นะครับโปรแกรมค่อนข้างยืดหยุ่นเพิ่ม learning interactive ตัวนี้แหละที่ทำบอกว่าใหญ่8จิกเนี่ยเครื่องหนักเพราะตรงเนี้ยแต่เขาก็ดีนะครับเขาบอกว่า interactive interaction เนี่ยเริ่มมีมาตั้งแต่เวอร์ชัน6มีการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นมีลูกเล่นของ interaction ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเวอร์ชันก่อนปรับปรุงการทำแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนนะครับเหมือนที่ public ชิ้นงานไปแล้วในรูปแบบ HTML5 สามารถนำไฟล์ HTML5 มาเป็นไฟล์ .zip นะครับแล้วก็ให้โปรแกรม Captivate 8 app pack packerเพื่อบิ้วเป็นแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนได้กำหนดสถานะให้ปุ่มที่สร้างจากการแชร์ได้นะครับความต้องการของระบบก็สูงในระดับหนึ่งก็คือเป็นเพนเทียม1กิกขึ้นไป Windows 7ขึ้นไป Mac 10.9 ขึ้นไป RAM 2 GB ขึ้นไปแนะนำ4 GB ฮาร์ดดิสก์โทนา Surface ผม4 GB ยังไม่พอเลยเพราะมันต้องมี InMode จำลองด้วยฮาร์ดดิสก์ในพื้นที่ประมาณ5 GB ผมไม่พอต้อง10 GB ขึ้นน่ะเพราะว่าตัวแอปตัวโปรแกรมติดตั้งพร้อมตัวเสริมนี่ก็8 GB กว่าแล้วแสดงผลหน้าจอ 1024x768 นะครับแนะนำ 1280x1024 เดี๋ยวนี้มัน Full HD หมดแล้วอ่ะ DVD รอม DVD รอมดอมละ DVD รอมไดรฟ์มีแผ่นด้วยหรอไม่เห็นมีเลยสำหรับแผ่น DVD เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผมจริง DVD ไม่ต้องก็ได้มั้งก็ต่อมาสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรมการใส่ Serial Key ถ้าเกิดเราจ่ายตังค์ซื้อก็โอเคแต่ผมก็นะโอเคใช้เดโม30วันไปก่อนส่วนประกอบหน้าตานะครับแล้วก็มีบอกเป็นส่วนๆเลยเนอะเป็นส่วนใหญ่ๆเมนูหลักแถบสไลด์แถบคำสั่งแถบเครื่องมือแถบธีมนะครับพื้นที่การทำงานโอเคไอคอนดูเรียบง่ายแล้วก็เมนูต่างๆก็เข้าใจง่ายนะครับแต่พอเขาเปลี่ยนบ่อยผมก็มึนๆเหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้ก็เริ่มศึกษากันใหม่บทที่2นะครับแนะนำการสร้างโปรเจกต์แบบรูปแบบต่างๆนะครับมีซอฟต์แวร์ซิมูเลเตอร์วิดีโอเดโมโปรเจกต์ฟอร์ม
Microsoft Office นะครับแล้วก็ Responsive Project นะครับเป็นโปรเจกต์ว่างๆโปรเจกต์ฟอร์มเทมเพลตคือดึงเทมเพลตมาแล้วก็มา Edit Edit ใช้งานได้เลย Blank Project ก็คือทำโปรเจกต์ว่างๆ Image Slide Show นะครับเป็นโปรเจกต์นำรูปภาพจำนวนมากมาเป็น Image Slide เพื่อให้โชว์ชิ้นงานแบบ Slide Show สามารถใช้เครื่องมือต่างๆได้เหมือนกับ Blank Project Project Template นะครับก็จะเป็นแบบเราสามารถสร้างเทมเพลตแล้วบันทึกเก็บไว้จะได้ไฟล์ .c/cat peopleland titanland แล้วก็ตัว l landmark สามารถนำเทมเพลตมาใช้เป็นโปรเจกต์แบบฟอร์มโปรเจกต์เทมเพลตได้ aggregator project นะครับเป็นโปรเจกต์ที่รวบรวมโปรเจกต์ย่อยๆส่งออกมาเป็นไฟล์ .swf หรือไฟล์ fat นะครับหลายๆไฟล์นำมารวมกันเป็นโปรเจกต์เดียวกำหนดสไตล์ให้กับวัตถุนะครับกำหนดค่าก่อนสร้างโปรเจกต์โอ้เยอะแยะมากมายสร้างโปรเจกต์เพื่อเปิดบนอุปกรณ์ต่างๆนะครับ responsive project สร้างโปรเจกต์บันทึกภาพเคลื่อนไหวบันทึกแบบกำหนดพื้นที่บนหน้าจอเองอันนี้ก็เริ่มยุ่งวุ่นวายแต่รูปประกอบเยอะดีแถมมีบอกให้กดตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยครับเข้าใจง่ายดีสร้างโปรเจกต์เป็นวิดีโอสร้างโปรเจกต์วิดีโอเดโมนะครับสมมติเราถ่ายวิดีโอแบบนี้ครับแล้วก็ทำเป็นบนแอปได้เลยตัดต่อวิดีโอด้วยคำสั่ง split นะครับโอ้โหเหมือน flat player เลยอ่ะนี่ก็ใช้ Windows 8.1 เน้นการแพรและซูมนะครับตัดต่อบางช่วงวิดีโอออกคำสั่ง trim trim นี่ผมเข้าใจน่าจะเป็นการตัดหรือเปล่าเป็นการตัดสมมุติวิดีโอยาวๆอย่างเงี้ยเราตัดครึ่งอะไรเงี้ยครับใส่เอฟเฟคทรานซิชันนะครับโอ้เหมือน PowerPoint เลยอ่ะแล้วก็ insert วัตถุไปในวิดีโอนะครับสมมุติจะทำโลโก้ทำอะไรอย่างเงี้ยครับง่ายดีเนาะทีหลังตัดต่อวิดีโอนี่ทำผ่านแอปนี้ได้นี่นาแก้สไลด์ PowerPoint ใน Captivate นะครับแล้วก็แก้ไขไฟล์ PowerPoint สร้างโปรเจกต์ไฟล์เทมเพลตสร้างโปรเจกต์ว่างเปล่านะครับสร้างโปรเจกต์แสดงภาพสร้างโปรเจกต์เทมเพลตนะครับแล้วก็บันทึกโปรเจกต์ต่อมาเรื่องกับจัดการเกี่ยวกับสไลด์นะครับประเภทของสไลด์โอ้โหเยอะกำหนดคุณสมบัติสไลด์คำสั่งต่างๆแท็บสไลด์นะครับแท็บแอคชั่นแท็บออปชั่นเพิ่มสไลด์เปล่าเพิ่มสไลด์แอนใช้รูปแบบมาสเตอร์สไลด์เพิ่มควีชั่นสไลด์นะครับเพิ่มสไลด์ซอฟต์แวร์ซิมูเลชันนะครับแต่คงงงสไลด์คืออะไรถ้าความเข้าใจของคนที่ใช้ Photoshop คือเลเยอร์สไลด์คือแบบเป็นภาพอะครับเป็นหน้าหนึ่งหน้าเพิ่มสไลด์วิดีโอเดโมเพิ่ม CPVC สไลด์วิดีโอเดโมแก้ไขไฟล์ CPVC นะครับเพิ่มสไลด์ PowerPoint เพิ่ม Image สไลด์เพิ่ม Animation สไลด์เพิ่มวิดีโอสไลด์แต่คนงงว่าพวกนี้จะมีเยอะๆทำไมคือในการทำมัลติมีเดียอะไรสักอย่างนึงนะครับเกี่ยวกับการตัดต่อการเพิ่มลูกเล่นอะไรพวกนี้มันต้องมียิ่งเยอะยิ่งดีมันจะทำใหการทำงานต่างๆค่อนข้างยืดหยุ่นแต่ละคนบอกโอ๊ยมันมีเยอะแล้วมันงงไม่ต้องตกใจครับเขามีเทมเพลตมาให้แล้วนี่ไงครับปรับแต่งธีมก็คือดึงธีมมาได้เลยแล้วก็สามารถแก้ไขธีมต่างๆที่เขามีมาให้เนี่ยตามรูปแบบที่เราต้องการเช่นเปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดหน้าตานู่นนั่นนี่คือเขามีโครงมาให้เราทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ผมทำงาน Word Excel PowerPoint ไม่เกิน10นาทีก็เสร็จแล้วขอแค่มีเนื้อหามาแล้วก็เลือกธีมสวยๆมาสักอันแล้วก็แปะๆๆๆๆไปจัดการมาสเตอร์สไลด์ครับลบสไลด์ย้ายสไลด์คัดลอกสไลด์ทำสำเนาซ่อนล็อกจัดกลุ่มตั้งชื่อและสีกลุ่มสไลด์แก้ไขสไลด์จัดกลุ่มถ้าเกิดมันมีเยอะๆมันก็ต้องทำกลุ่มทำสีเนอะจะได้เข้าใจง่ายแล้วก็ยกเลิกการจัดกลุ่มสไลด์ใส่ transition ให้กับสไลด์ transition เป็นเอฟเฟคในการใช้ระหว่างการเปลี่ยนสไลด์ครับมาบทที่4เพิ่มวัตถุลงในชิ้นงานผมเริ่มพออ่านอย่างนี้แล้วผมรู้สึกเอ้ยผมเข้าใจทั้งเรื่องเลยโดยที่ผมไม่ต้องดูเนื้อหาลึกๆเลยเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยเขาจัดบนหมู่มาแล้วทำให้เราเวลาเห็นหัวข้อใหญ่ๆแล้วเราก็เห็นหน้าโปรแกรมที่เข้าใจง่ายแบบนี้เนี่ยก็เลยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับและยิ่งเขาบอกขั้นตอนเป็นช็อตๆแบบละเอียดถี่ยิบนะคนที่ไม่เข้าใจเกี่ยวเรื่องการใช้งานโปรแกรมมาก่อนเนี่ยง่ายเลย ประเภทวัตถุนะครับกล่องข้อความการช่องกรอกข้อมูลการใส่ลูกเล่นข้อความการวาดรูปร่างนะครับกล่องไฮไลท์ตัวชี้เมาส์ขยายเนื้อหาก
กล่องข้อความ roll over รูปภาพ roll over สไลด์ roll over roll over คืออะไรวะถ้าที่ผมเข้าใจ roll over คือวัตถุครับฝั่งเว็บลงในสไลด์ใส่ปุ่มในสไลด์กำหนดพื้นที่สำหรับการคลิกโอ้กำหนดเหมือน PowerPoint ได้เลยว่าคลิกรูปนี้ไปรูปนู้นคลิกรูปนู้นไปรูปนี้อันนี้แหละเริ่มจะเป็นที่มาของการทำคำถามคำตอบแล้วการปฏิสัมพันธ์สไลด์การปฏิสัมพันธ์ในสไลด์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทำแบบนั้นแล้วเป็นแบบนี้คลิกตรงนั้นแล้วเกิดตรงนี้ต่อมาใส่รูปภาพการใส่เสียงใส่วิดีโอใส่ไฟล์เคลื่อนไหวใส่คาแรคเตอร์ตัวละครใส่ไฟล์เคลื่อนไหวซิป L5 ใส่ส่วนเสริมอื่นๆนะครับใส่สมการโอเคต่อมาบทที่5จัดการวัตถุในสไลด์นะครับจัดการวัตถุในไลบรารีคัดลอกวัตถุทำสำเนาลบวัตถุจัดตำแหน่งส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้ครับ copy แปะวางลบ edit ทำนู่นทำนี่ปรับวัตถุหมุนวัตถุล็อกวัตถุนะครับซ่อนวัตถุจัดกลุ่มวัตถุแล้วก็จัดลำดับการแสดงวัตถุนะครับบนล่างซ้ายขวาก่อนหน้าก่อนหลังใส่เอฟเฟคให้กับวัตถุโอเคต่อมาบทที่6ครับการบันทึกเสียงและการแทรกลงในสไลด์ส่วนใหญ่หลักๆก็คือพอพูดตัวนึงแล้วก็มันคล้ายๆกันหมดเลยการบันทึกเสียงนะครับการบันทึกเสียงลงในสไลด์บันทึกเสียงลงในสไลด์มากกว่า1สไลด์การบันทึกเสียงแบ็คกราวด์เฟดอินเฟดเอาท์นู่นนั่นนี่นะครับวัตถุเสียงลงในบันทึกเสียงลงในวัตถุแทรกเสียงลงในสไลด์แทรกเสียงแบ็คกราวด์แทรกเสียงลงในวัตถุกดเสียงแทรกเสียงกดคีย์บอร์ดขณะบันทึกจอภาพแก้ไขเสียงใส่ไว้ในสไลด์แก้ไขเสียงทุกสไลด์ในโปรเจกต์นะครับแก้ไขเสียงแบ็คกราวด์แก้ไขเสียงในวัตถุปรับระดับเสียงแทรกบทบรรยายแปลงข้อความเป็นเสียงพูดลงในสไลด์เพิ่มปุ่มควบคุมบทบรรยายลบเสียงออกจากสไลด์ลบเสียงออกจากแบ็คกราวด์ลบเสียงออกจากวัตถุแสดงรายละเอียดสไลด์ที่มีเสียงแล้วก็มีหน้าควบคุมเลยต่างๆเอฟเฟกต์เป็นไฟล์เสียงนะครับใส่เอฟเฟกต์เข้าไปหน้าบทที่7ตัวแปรและแอคชั่นเหลือเวลาอีก5นาทีทันมั้ยเนี่ยอาจจะต้องมีต่อเทป2 ตัวแปรระบบนะครับตัวแปรก็จะมีหลายอย่างรายละเอียดตัวแปรนะครับตัวแปรระบบเป็นตัวแปรที่นำข้อมูลจากระบบปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของโปรเจกต์มาแสดงสไลด์ซึ่งตัวแปรจะมีให้เลือกใช้หลากหลายนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูคุณสมบัติของตัวแปรต่างๆตามขั้นตอนดังนี้นะครับตัวแปรประเภท movie control นะครับ movie information movie data system information quick sync นะครับแล้วก็ mobileประเภทโมบายนี้สำหรับชิ้นงานที่แสดงขึ้นสำหรับการใช้สมาร์ทโฟนซึ่งตัวแปร อะไรเนี่ยลองติจูดที่กำหนดไว้โดยใช้งานสามารถดูได้จากในโปรเจกต์นะครับตัวแปร user ใช้งานตัวแปรระบบใช้งานตัวแปร user กำหนด action นะครับกำหนด action แบบ conditional action บันทึกและแชร์ action นะครับนำเข้าแชร์แอคชั่นลบและแก้ไขแอคชั่นแล้วก็ลบ exiting action นะครับต่อมาบทที่8เอ๊ะบทที่8เรียกเนี่ยสร้างแบบฝึกหัดแล้วทำแบบทดสอบนะครับแบบ quick นะครับเหมือนกับเกมปริศนาสายฟ้าแลบนะครับประเภทของ quick นะครับกำหนด preference ก่อนสร้าง quick กำหนดค่า label ให้กับ question slide ส่วนประกอบของ question slide นะครับจะรูปแบบ quick ใน master slideผมคิดในใจหน้าหนึ่งที่ผมต้องความเข้าใจนี้กี่ชั่วโมงเนี่ยทดสอบแบบถูกผิดนะครับแบบทดสอบการจับคู่การกำหนดแบบฮอตสปอตที่ถูกต้องการทดสอบแบบเรียงลำดับเซ็กควายเหรอการกำหนดคุณสมบัติของ panel quick นะครับแบบประเมิน rating scale นะครับแสดงผลคะแนนแบบทดสอบสุ่มนะครับย้ายสไลด์ควิกจากฟิล์มสติปไปยังควิกชั่นพูลย้ายสไลด์ควิกจากควิกชั่นพูลไปยังฟิล์มสติป
ย้ายสไลด์คลิกไปยัง question pool อื่นนำเข้า question pool จากโปรเจกต์อื่นนะครับสร้าง pretest content slide นะครับกำหนด advanced action ใน pretest question slide นำเข้าไฟล์ทดสอบโดยการนำไฟล์ gift formatGIFT format คือ General Import Format Technology เป็นรูปแบบการสร้างแบบทดสอบได้หลายรูปแบบได้แก่ Multiple Choice True False Short Answer and Matching โดยพิมพ์ข้อความลงใน Word หรือ Notepad แล้วบันทึก .txt นำเข้าไฟล์รหัสแบบ UTF-8 แบบทดสอบต่างๆนะครับนี่ก็พิมพ์ใน Notepad ได้เลยเนาะนำเข้าไฟล์ GIFT format fileสร้างควิกมากกว่า1ชุดในโปรเจกต์เดียวกันโอเคบทที่9สร้างโปรเจกต์ให้รองรับกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับสร้าง responsive project นะครับกำหนดขนาดสไลด์กำหนดขนาดสไลด์สำหรับแท็บเล็ตแล้วก็กำหนดขนาดสไลด์สำหรับโมบายนะครับจัดการมาสเตอร์สไลด์นะครับสร้างมาสเตอร์สไลด์ให้สไลด์เมนูถ้าเป็นผมแนะนำนะเวลาทำแอปพวกเนี้ยทำเวอร์ชันโมบายก็พอแล้วเพราะว่าเวอร์ชันแท็บเล็ตสามารถใช้แอปบนโมบายได้อยู่แล้วสร้างมาสเตอร์สไลด์ให้สไลด์ทั่วไปนะครับจัดการวัตถุใน responsive project preview ชิ้นงานใน responsive project ปรับแต่งคุณสมบัติโปรเจกต์นะครับกำหนดค่า general setting กำหนดค่าโปรเจกต์นะครับ export ค่า preference ที่ตั้งไว้นำเข้าค่า preference จากโปรเจกต์อื่นปรับแต่ง payback control และ border นะครับแทรกตารางสารบัญกำหนดแท็บ order ขนาดปรับขนาดโปรเจกต์รวบรวมโปรเจกต์โอเคบทที่11นะครับเผยแพร่ชิ้นงาน public ในรูปแบบ html5 public ในรูปแบบ swf public ในรูปแบบวิดีโอ public ในรูปแบบของ exepublic ไปยังเว็บไซต์ YouTube public ในรูปแบบของ Word นะครับเขาทำพวกนี้เสร็จแล้วขึ้น YouTube ได้ด้วยดีจัง public slide PowerPoint สร้างแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนนะครับก็จะใช้โฟนแกปในการเอาแอปต่างๆดิวขึ้นมาผมไม่แน่ใจคือมันจะมีข้อจำกัดอยู่อันเก่าคือไฟล์ห้ามเกิน 9.5 เมกหรือ8เมกเนี่ยแหละไม่แน่ใจอันใหม่เขาแก้ไขหรือยังว่าสามารถใช้กี่เมกก็ได้แต่ล่าสุดนี้เห็น Android บอกว่าปรับขนาดไฟล์จาก50เมกเป็น100เมกได้แล้วหมายถึงไฟล์ APK นะครับบทที่12ตัวอย่างชิ้นงานนะครับหรือ Workshop เทคนิคการสร้างชิ้นงานเหลือเวลาไม่ถึง3นาทีละ Workshop ที่1นะครับต่อยอดชิ้นงานด้วยโมบายนะครับนี่เขาทำตารางธาตุการใส่ปุ่มเวิร์กช็อป3สร้างแอปพลิเคชันตารางธาตุเอาละเวิร์กช็อป2ล่ะเวิร์กช็อป2การสร้างตารางธาตุอินเตอร์แอคทีฟแล้วก็เวิร์กช็อป4ครับการสร้างเกมเวิร์ดเซิร์ชนะครับเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเกมที่แบบหาคำอยู่ในตารางที่แบบเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษปนๆกันเวิร์กช็อปที่5การสร้างเกมแคสอัลฟานัมเบอร์นะครับเวิร์กช็อป6การสร้างเกมเมมโมรี่เกมมีหนังสือเล่มนี้ได้หลายเกมแถมบิ้วลงแอปบนมือถือได้ด้วยอ่ะเอาไฟล์ APK อัพขึ้นสโตร์ของ Google Play ได้ด้วยครับเวิร์กช็อป7การสร้างเครื่องมือย่อขยายภาพนะครับเวิร์กช็อป8การสร้างเกมคณิตศาสตร์คิดไวเวิร์กช็อป9สร้างระบบแสดงผลการเรียนออนไลน์ใกล้จบละภาพผนวกครับบทที่13การทำคีย์พินคีย์ลักของโปรแกรมนะครับฝึกใช้ก็ดีนะแต่ค่อนข้างเยอะมากเลยค่าหน้าเนี่ยเมนูคำสั่งในเมนูบาร์คีย์และโปรเจกต์บันทึกภาพในการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ตัวอักษรต่างๆของหนังสือนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคทั้งหมดนี่คือ Captivate 8ครับเหลือเวลา1นาทีก็ขอพูดส่งท้ายแล้วกันหนังสือนี้เป็นหนังสือที่ดีนะครับหากใครต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยที่ไม่ต้องการนั่งเขียนโค้ดยุ่งวุ่นวายให้ปวดหัวนะครับเพียงแค่ใช้โปรแกรมนี้นะครับสร้างสื่อการสอนขึ้นมาแล้วก็พัฒนาแอปต่างๆได้ง่ายนะครับแถมมีอินเตอร์แอคทีฟต่างๆกดลิงก์นู้นเข้าสู่ลิงก์นี้พิมพ์ข้อความบันทึกข้อความทำนู้นทำนี้อะไรค่อนข้างได้หลากหลายเลยทีเดียวแถมชอบที่สุดคือสามารถทำเกมสนุกๆได้อยากจะเปลี่ยนรูปใส่เสียงทำนู่นทำนี่อะไรได้หมดนะครับขอขอบคุณหนังสือเล่มนี้มากราคา
299บาทนะครับใจ300มีทอนนะที่ก็ชอบพูดกันคุณกฤษณพงษ์เลิศบำรุงชัยนะครับตอนนี้มีจำหน่ายแล้วลองอุดหนุนกันดูครับผมก็เข้าแค่แนะนำคร่าวๆนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ขอบคุณมากที่ตามชมกันครับสวัสดีครับ